จังหวัดนครปฐมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่กำลังมีความตื่นตัวในเรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เป็นอารยสถาปัตย์สำหรับให้บริการผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารวัดวาอารามและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมนะครับและได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคุณชาญะเอี่ยมแสงทั้งเรื่องอารยสถาปัตย์และเรื่องต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ว่าครับว่าครับดีครับพอดีแต่หลากหลายนะครับนครปฐมนี่ฮะเด็ดเด็ดหลักหลักนี่ของนครปฐมนี่คืออันดับหนึ่งนี่คืออะไรครับถ้าจะพูดถึงนครปฐมจริงๆก็ต้องพูดถึงองค์พระปฐมเจดีย์โอ้เมืองเจดีย์ใหญ่นะครับแล้วก็เก่าแก่ยาวนานว่าตั้งแต่สมัยทวารวดีปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากราบไหว้ครับเป็นวัดที่สำคัญที่สุดระดับท็อปทรีของประเทศเราเลยถ้าถือจะจำนวนวัดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับประมาณสัก300แต่ว่าเรามีวัดที่พี่น้องประชาชนให้ความเคารพนับถือเรามีสถานที่สำคัญเรามีพุทธมณฑลมีวัดไร่ขิงแล้วมีเกจิอาจารย์ดังๆเยอะไม่แต่แนวท่องเที่ยวก็ตลาดน้ำวัดดอนหวายนี่ก็วัดเลยนะฮะก็อยู่ในวัดก็อยู่ในวัดด้านหนึ่งของนครปฐมก็คือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับก็หลากหลายอยู่นะครับมีทั้งแนววัดเลยโดยตรงในส่วนของธรรมชาติไปนั่งริมน้ำชมวิวทานอาหารอ๋อครับแล้วก็เป็นเมืองเกษตรแบบผลไม้ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดก็มีอะไรบ้างครับส้มโอหวานครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะดูแลพี่น้องประชาชนของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกที่แข็งแรงมีความพร้อมทางด้านร่างกายหรือว่าไม่มีความพร้อมเราก็จะเข้าไปช่วยกันดูแลการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยต้องเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้เขาให้เต็มที่ประเทศเราการท่องเที่ยวเรื่องสำคัญมากนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากได้รับความสะดวกสบายนักท่องเที่ยวก็มีทุกวัยมีทั้งเด็กคนสูงอายุสิ่งที่ต่างๆที่จะต้องดูแลเนี่ยก็ต้องดำเนินการเข้าไปให้ครบถ้วนเราพยายามให้เขาปรับทุกที่อย่างรัดดอนหวายเนี่ย ก็มีความพร้อมอยู่แล้วแต่บางส่วนเนี่ยในเรื่องของโบราณสถานก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงเอาสิ่งเราเองอำนวยความสะดวกเหล่านี้เข้าไปยังไงนี่เป็นศูนย์บริการคนพิการนะครับนี่หูหนวกนะนี่นะหูหนวกรับเรื่องต่างๆนะทั้งเรื่องทุกข์เรื่องสุขส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุกข์นะสุขเขาไม่มานะอันนี้เป็นโซนส่วนต่อขยายใหม่ล่าสุดนะพวกว่าครับในส่วนที่เป็นตัวสารกลางเลยเป็นส่วนควบของอาคารในปัจจุบันเลยก็ว่าได้เรื่องอารยสถาปัตย์ก็มีทางลาดลงไปนะครับแล้วลงไปถึงปั๊บก็จะออกไปสู่ถนนใหญ่ก็จะมีจุดจอดรถของผู้พิการคือหลักพื้นฐานนี่เป็นกฎกติกาสากลนะครับพรบควบคุมอาคารด้วยนะครับก็ต้องมีตั้งแต่ที่จอดรถสำหรับประชาชนคนใช้รถเข็นแล้วก็มาติดต่อข้าราชการหรือมาธุระที่สารกลางนี่นะฮะทางแรกมาฐานคือนี่ฮะเนกเราจับเรากันตกบ้านเมืองเราก็เจริญท่านพ่อเมืองนี่ก็ท่านก็ดูแลใส่ใจสามารถมาได้ตัวคนเดียวเลยมาติดต่อราชการมาทำบัตรประชาชนบัตรคนพิการโดยไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นภาระก็แสดงว่าของเรามีอารยสถาปัตย์รองรับได้ไงนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ทางลาดนี่มาฐานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถก่อนเลยนะครับเนี้ยกว้าง4เมตรยาวนี่6เมตรก็เพื่อจะให้รถสำหรับคนใช้รถเข็นนี่จอดได้สะดวกปลอดภัยก็เริ่มจากป้ายสัญลักษณ์ก่อนเลยแล้วก็เข้ามาในประตูบานเลื่อนนะฮะ90เซนมาตรฐานเลยนะฮะขนาดใช้ได้เลยนะฮะกว้างทั่วไปนะฮะที่เราจับของทำหลักนี้เป็นรูปตัว L อย่างว่าพวกนี้มันคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำติดละนี่ต้องไปอยู่ที่อ๋อใช่นี่วันนี้ต้องไปอยู่นู่นนี่ต้องไปอยู่นี่อันนี้ไปอยู่ที่ทุกวัยละหูการสร้างอารยสถาปัตย์เป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ไม่มีความพร้อมในด้านร่างกายให้สามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการที่จะดูแลพี่น้องเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยกันสร้างอารยสถาปัตย์แบบเฟรนลี่ดีไซน์ครับอารยสถาปัตย์จังหวัดนครปฐมสร้างทำอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
และก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับมิสเตอร์เจอร์นี่รถตู้ติดลิฟต์สำหรับให้บริการผู้สูงอายุมนุษย์ล้อและคนทั่วไปด้วยบริการเฟรลี่ดีไซน์จากบริษัทสยามราชธานีจำกัดมหาชนครับ yeah!